พบกับเทคโนโลยีช่วยขับที่จะมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับคุณในคาร์นาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคาร์นาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับและเช่นเคยครับเราจะเปิดรายการกันด้วยข่าวสารในแวดวงยานยนต์ที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันวันนี้เราจะมีข่าวอะไรบ้างไปชมกันเลยครับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อเปิดอบรมตามหลักสูตรระดับสากลเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเรียนให้รู้ลึกฝึกให้รู้จริงบนสนาม Spirit Adventure Ground นครนายกที่จำลองสภาพพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถึง12สถานีเพื่อให้ผู้อบรมมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของการใช้รถขับเคลื่อน4ล้อรวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญโดยเปิดสอนมาแล้วเกือบ2ทศวรรษและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า100รุ่นสามารถใช้รถขับเคลื่อน4ล้อได้อย่างถูกวิธีตามสโลแกนขับให้เป็นใช้ให้คุ้มเข้าถึงขีดสุดแห่งศักยภาพของรถ 4x4 ภายใต้การดูแลของคุณสุการดาประพัฒพงศ์ผู้อำนวยการโครงการและครูฝึกประสบการณ์สูงที่พร้อมถ่ายทอดวิชาให้ผู้เข้ารับอบรมอย่างเต็มความสามารถถ้าคุณมีรถประเภทนี้เราย่อมอยากจะออกไปท่องเที่ยวฉะนั้นถ้าเราใช้รถไม่เป็นขับเข้าไม่เต็มประสิทธิภาพปุ่มต่างๆเกียร์ต่างๆที่เขามีเนี่ยเราใช้เขาไม่ถูกต้องเราก็จะไม่มีวันที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะออกไปแบบนั้นนะคะขั้นตอนหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคฝึกฝนปฏิบัติในสนามฝึกขับระดับมาตรฐานโดยภาคทฤษฎีเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์และระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์หรือรถชนิดต่างๆที่ใช้งาน 4-wheelเพื่อให้เข้าใจเทคนิคและวิธีการขับที่จำเป็นเช่นการใช้เกียร์อย่างถูกต้องท่านั่งที่เหมาะสมการจับพวงมาลัยที่ถูกตำแหน่งข้อจำกัดข้อแนะนำป้ายและสัญญาณต่างๆเพื่อนำไปใช้ในสนามฝึกวันรุ่งขึ้นโดยมีการเสริมความรู้เกี่ยวกับป่าและสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้คุณบำรุงคูหาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสนุกกับการผจญภัยแต่ไม่ทำลายธรรมชาติพร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการโครงการและวิทยากรผู้ฝึกอบรมเราเรียนรู้หลักการมาแล้วเรามาฝึกปฏิบัติซักซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการขับขยายผลจากที่เรียนต่อจากภาคทฤษฎีว่าที่เรียนตรงนั้นมาในสนามฝึกการขับรถที่จริงนั้นตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงอะไรสิ่งที่เขาได้กลับไปก็คือว่าเขาได้ทำความรู้จักกับรถที่เขาซื้อมาอุปกรณ์ระบบช่วยเหลือปุ่มต่างๆซึ่งในชีวิตประจำวันเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เขาจะได้มาใช้กับสนามแล้วเขาจะรู้ว่าเขาใช้ปุ่มนี้มันแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้เนี่ยเขาจะรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปในรถที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อเรียนรู้ในภาคทฤษฎีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาต่อกันที่ภาคปฏิบัติโดยแบ่งเป็นฐานฝึกต่างๆสำหรับเบสิกที่ต้องหัดขับถึง12สถานีเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ลองขับรถขับเคลื่อน4ล้อโดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริง 1. สถานีหลุมสลับล้อการใช้คันเร่งเบรกและการวางตำแหน่งล้อไปไม่ได้ไม่จะลอยนะครับหาลายใหม่หาลายใหม่อย่าตะบี้ตะบันเร่งคันเร่ง
และให้มันขึ้นให้ได้ไม่มีทาง2สถานีเนินเอียงซ้ายขวาการเข้าเนินเอียงซ้ายขวา3สถานีโคลนการใช้ทางโคลน4สถานีสายการใช้ทางสาย5สถานีเนินชันการขึ้นและลงเนินชันเอ็นจินเบรกคือผมปล่อยไปเลยปล่อยเลย6สถานีเนินสลับการใช้คันเร่งเบรกและการวางตำแหน่งล้อสถานีเนินลงเอียงซ้ายการกะระยะของรถ8สถานีทางหินควบคุมคันเร่งและเบรกด้วยเท้าซ้าย คือไม่แตะเบรกก็ได้แต่ว่าไอ้ข้างใต้ท้องจะกระแทกหินปุกนะแล้วก็ต้องใช้เบรกค่อยๆหย่อนขึ้นมา9สถานีขอนไม้ขวางการใช้คันเร่งและเบรกด้วยเท้าซ้าย10สถานีบ่อน้ำเรียนรู้วิธีขับรถผ่านระดับน้ำสูงสิบเอ็ดสถานีสะพานสูงการใช้สัญญาณมือ12สถานีเนินลูกระนาดการกะระยะความสูงใต้ท้องรถ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบต่างๆของระบบขับเคลื่อนรถ4ล้อครั้งหน้าเราเจอเหตุการณ์ครั้งต่อไปเราจะได้นำทฤษฎีนี้มาใช้กับตัวเราได้ดียิ่งขึ้นครับตอนนั้นต้องพาคนอื่นไปเที่ยวแล้วรู้ว่ามันเป็นทางเขาอ่ะก็เลยคิดว่าเราต้องเรียนแล้วล่ะก็นั่งเสิร์ชหาข้อมูลเยอะเลยเจอที่สปิริตเนี่ยค่ะตอนมาถึงพอฝนตกใจไม่ดีเลยพอไปถึงสนามคิดว่าคงจะนั่งดูค่ะพอเหมือนเราเริ่มเข้าใจมันแล้วก็เลยแบบสนุกเลยรู้จักรถมากขึ้นอย่างของเหลวที่มันอยู่ในรถมันมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่เราต้องดูแล้วก็ทักษะตอนที่เราขับอยู่ในสนามนะคะหลายครั้งที่เอารถไปแล้วก็ไปติดแงกอยู่กลางทางอยู่คนเดียวทำอะไรไม่เป็นนะฮะหินอย่างเดียวนี่ก็ยังไปติดได้เลยนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเรียนรู้ไว้บ้างนะครับก็ได้รับคำแนะนำนะฮะจากคุณครูนะยอดเยี่ยมเลยครับทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจโทร020558444ต่อ434หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.spirit4x4.imc.co.th คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับนิว Mitsubishi Expander Cross ทุกมิติชีวิตเป็นไปได้ในแบบที่คุณเลือกMitsubishi Expander Cross อีกคันกับ SUV ที่เป็นคุณ Drive your ambition Mitsubishi Motors พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงจับชีพจรพร้อมกับสาระน่ารู้ที่เราคัดเลือกมาฝากคุณผู้ชมเราไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับ
นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนนี่เรื่องที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันทำงานไม่ดีมัวหรือว่าเป็นเส้นๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นไม่ชัดนะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยเฮ้ยแล้วถ้าใครไม่อยากจะเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ไปเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนกันดีกว่านะครับเพราะว่าเสียเวลาแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็สบายใจกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนกันเลยและก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเราไปเช็คกันก่อนว่าใบปัดน้ำฝนที่เสื่อมสภาพเนี่ยเป็นแบบไหนดูว่ายางมันแข็งหรือเปล่าถ้ายางมันแข็งเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วปกติแล้วเนี่ยด้ามมันจะงออย่างนี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปซึ่งทั่วไปเป็นแบบนี้ก็กดเข้ามานะครับก็ดันลงข้างล่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะออกละเราจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับนี่เราก็เอานี่ประกบเลยดันปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเปลี่ยนไปปัดน้ำฝนแล้วเนี่ยอย่าลืมเช็คน้ำแล้วก็ลูฉีดน้ำล้างกระจกนะครับน้ำล้างกระจกของรถคันนี้นะครับอยู่ตรงนี้เป็นจุกฝาสีเหลืองเดี๋ยวผมต้องบอกอีกนิดนึงนะครับว่าน้ำที่ใส่น้ำยาล้างเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่สะอาดครับไม่ควรจะใช้น้ำประปาหลังจากที่เราเช็คน้ำไปแล้วเราไปเช็คลูฉีดน้ำล้างกระจกกันเราใช้เข็มเย็บผ้าบ้านๆเราเนี่ยแหละนะครับไหนๆก็เปียกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกระจกกันดีกว่าน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยฉีดไปเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับทีนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยผมแนะนำเลยน้ำยาเคลือบอย่าลืมนะครับทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองหน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้ครับก็ได้เวลาที่ช่างภาพของผมจะโชว์ของแล้วนะครับกับช่วงรหัสลับ DNA ซึ่งวันนี้เข้ามาพร้อมกับภาพสไปช็อตและข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันนี้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนC-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRA2 หรือ Mercedes Rear View Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRA2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว
ยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่น Plug-in Hybrid ที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LEDสำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงมายัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเฮียที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะครับว่าภาพสไปช็อตของรถคันไหนจะถูกจับไว้ได้อีกกับช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์นี้นะครับเราจะพาไปดูระบบช่วยขับนะครับซึ่งต้องบอกว่าระบบนี้นะมันช่วยทั้งเรื่องของความปลอดภัยและก็เรื่องของความสะดวกสบายนะครับระบบช่วยขับที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับอยู่ในรถคันหนึ่งส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ MGHS ได้สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับกลุ่มผู้ใช้รถเป็นอย่างมากนอกเหนือจากขนาดมิติตัวรถที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับราคายังลดลงไปเขย่าตลาดรถ SUV ขนาดใหญ่เซ็กระเจิงโดยเริ่มต้นเพียงแค่ 919,000 บาทจนถึงรุ่นท็อปนะครับที่มีราคา 1,119,000 บาทไม่แปลกเลยนะครับที่ยอดจองของรถรุ่นนี้เนี่ยจะมากเป็นพิเศษแต่ที่น่าสนใจนะครับคือรุ่น X ซึ่งมีระบบความปลอดภัยมาเต็มเกินหน้าเกินตารถยนต์ในระดับราคาเดียวกันระบบที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกซึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับแยกเป็น2ระบบหลักใหญ่ๆระบบหลักอันแรกที่ทำงานร่วมกันนะครับคือระบบ LDW หรือว่า Lane Departure Warning ระบบ LDP หรือว่า Lane Departure Prevention และ LKA หรือว่า Lane Keep Assist ทั้ง3ระบบนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางของตัวเอง LDW นะครับหรือว่า Lane Departure Warningคือระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบจะทำงานเมื่อสามารถตรวจจับเส้นแบ่งเลนได้อย่างชัดเจนเมื่อระบบตรวจจับเส้นถนนได้ชัดเจนแล้วผู้ขับขี่เผลอทำให้รถเข้าใกล้เส้นแบ่งเลนระบบจะเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบจากนั้นนะครับระบบ LDP หรือว่า Lane Departure Prevention จะทำงานต่อเนื่องระบบนี้นะครับจะช่วยควบคุมแล้วก็ปรับองศาของพวงมาลัยเพื่อให้รถกลับมาอยู่ในเลนส่วน LKA หรือว่า Lane Keep Assist จะเป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนตลอดเวลาครับทั้ง3ระบบนี้นะครับจะทำงานที่ความเร็วสูงกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า
ถ้าความเร็วต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่านี้ระบบจะยกเลิกการทำงานรวมถึงการทำงานในกรณีที่ไม่สามารถตรวจจับเส้นแบ่งเลนได้ชัดเจนครับข้อมูลจากทีมทดลองขับนะครับบอกว่าระบบมีการทำงานที่เชื่อถือได้แม้บางช่วงเส้นแบ่งถนนอาจจะไม่ชัดมากนักนะครับแต่พอลองขับไปใกล้ชิดเส้นแบ่งเลนก็พบว่าระบบทำงานได้น่าพึงพอใจเมื่อตรวจจับไม่ได้นะครับระบบก็จะยกเลิกการทำงานโดยจะส่งสัญญาณหรือไฟเตือนบนมาตรวัดครับอีกระบบใหญ่ที่มีระบบย่อยทำงานร่วมกันนะครับคือระบบ ACC หรือว่า Adaptive Cruise Control จะทำงานร่วมกับระบบ TJA หรือว่า Traffic Jam Assist เป็นระบบควบคุมความเร็วในความเร็วต่ำอัตโนมัติครับเมื่อระบบ ACC แล้วก็ TJA ทำงานร่วมกันนะครับตัวรถจะสามารถขับเคลื่อนจากจุดหยุดนิ่งไปจนถึงความเร็วที่ตั้งไว้แต่ไม่เกิน150กม.ต่อชั่วโมงทั้ง2ระบบทำงานร่วมกันได้นะครับและสามารถแยกทำงานได้โดยใช้ระบบ ACC เพียงระบบเดียวส่วนระบบ TJA จะทำงานต่อเมื่อเปิดระบบ ACC ก่อนเท่านั้นครับนับเป็นการทำงานที่มีความฉลาดและแม่นยำสามารถเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed สัปดาห์หน้าเราจะพาไปชมเครื่องยนต์2จังหวะของ Formula 1ยุคใหม่ห้ามพลาดชมนะครับกับช่วง X-ray และตอนนี้ผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนโอ้พี่ปิ๊ก Volvo V60 คันนี้นี่มันแรงมากเลยเนาะแน่ละปุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ T8 Twin Engine เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์4สูบ2ลิตรแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จบวกกับซุปเปอร์ชาร์จให้กำลังเนี่ย320แรงม้าส่วนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขาให้กำลังเพิ่มมาอีก87แรงม้าทำให้รถคันนี้เนี่ยมีกำลังรวมทั้งหมดเนี่ย407แรงม้าเลยทีเดียวรถแวนพ่อบ้านที่แรงแบบไม่ธรรมดาผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำได้ 6.1 วินาทีที่ความเร็วเร่งแซง60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ในเวลา 3.3 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80-120เนี่ยเขาก็ทำได้ 3.5 วินาทีตัวเลขเนี่ยเป็นรถที่ไม่ธรรมดาเลยนะเทียบเท่ารถสปอร์ตเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลขนาดไหนอ่ะเขาบอกว่ารถคันนี้ใช้แบตเตอรี่จากลิเธียมไอออนที่มีความจุ 11.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงรถคันนี้วิ่งได้ถึง45กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วที่บอกว่าให้กำลังสูงสุดถึง407แรงม้าเนี่ยพี่ปิ๊กเวลาเหยียบจริงๆนี่มันมาถึงขนาดไหนพูดขนาดนี้แล้วอยากลองใช่ไหมถูกต้องเลยจ้ะนี่ไงล่ะโอ้โหหลังติดบอดแล้วมันแรงเนาะอยากจะรู้เลยนะว่าแรงขนาดนี้จะหยุดได้ตามสั่งแบบนี้เปล่าเบรกหน่อยได้ไหมอ่ะเอาเลยเหรอผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ภายในระยะ 37.4 เมตรหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.05 G ก็ต้องบอกว่าเขาเบรกได้ดีทีเดียวนะปุ๊บ
ถึงแม้ว่าความรู้สึกจากการเบรกเนี่ยจะรู้สึกตื้อๆอยู่บ้างก็ตามเพราะว่ารถคันนี้เขาใช้ระบบไฮบริดเวลาที่เราเบรกเนี่ยเขาเอาแรงเบรกเนี่ยไปเจเนเรตเป็นไฟฟ้าไงเวลาจะซื้อรถเนี่ยนะสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับต้นๆเลยคือเรื่องของการประหยัดน้ำมันคันนี้มันแรงนะพี่ปิ๊กแล้วมันประหยัดปะน่าจะหายห่วงนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดตอนที่เราจอดอยู่ที่บ้านก็สามารถเสียบปลั๊กชาร์จทิ้งไว้ได้นอกเหนือจากเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยนะพบว่าช่วงล่างก็สำคัญนะถ้าเกิดว่ารถแพงรถหรูดูดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงล่างมันไม่โอเคมันก็ไม่ผ่านเห็นด้วยเลยปุ๊บถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องวัดฝีมือไม่ใช่วัดสมรรถนะของรถกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูนะโค้งข้างหน้าเนี่ยโอ้โหความรู้สึกนุ่มนวล นะก็เกาะถนนได้ดีเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยเวลาเข้าโค้งเราก็ต้องการความมั่นใจนิดนึงยังไงก็ตามเขาก็ยังดีที่มีเกียร์ตรงนี้ให้นะที่เป็น B เนี่ยก็สามารถบวกลบได้ก็คือก็ใช้แทนเกียร์นั่นแหละแล้วน้ำหนักพวงมาลัยเป็นไงบ้างก็ใช้ได้ดีนะไม่รู้สึกว่ามันเบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปเวลาพี่ปิ๊กเข้าโค้งเนี่ยนะบอกว่าอาการโครงตัวของรถคันนี้เนี่ยมีน้อยมากระบบช่วงล่างด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบพลิกนกคู่ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นอินเตอร์เกิลลิงค์ที่มีความแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบาทำให้รถคันนี้เวลาเข้าโค้งเนี่ยเนิบเลยข้อดีอีกอย่างนึงของอินเตอร์เกิลลิงค์เนี่ยด้านหลังเนี่ยนะทำให้พื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ย มีมากเลยไม่ต้องมีซุ้มล้อที่ขึ้นมาเกะกะในตรงบริเวณห้องเก็บของด้านหลังตาฝาดหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้เหมือนเห็นพวงมาลัยมันขยับเองนิดนึงอะพี่ปิ๊กลองอะไรอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยลองนี่ไงระบบ adaptive cruise control ที่เขามาพร้อมกับ pilot assist นะเวลาที่เราเปิดระบบเนี่ยรถคันนี้ก็จะตามคันหน้าตามความเร็วที่เราตั้งเอาไว้แต่ในกรณีที่คันหน้าเบรกเนี่ยรถคันนี้ก็เบรกให้เองอัตโนมัติโอ้เลี้ยวเองด้วยใช่รถคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเขาเนี่ยก็สามารถควบคุมให้อยู่ในช่องทางเลนที่เราวิ่งอยู่ด้วยเวลาที่ถึงทางโค้งเนี่ยพวงมาลัยก็หมุนเองด้วยนะแต่ยังไงก็ตามเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเรายังต้องประคองพวงมาลัยเอาไว้บอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะเหมาะสมกับผู้ชายที่แบบมีความเป็นผู้นำแล้วก็ชอบความปลอดภัยใช่เลยไม่ใช่เลยหมายถึงพ่อโธ่แหมนึกว่าหมายถึงพี่ปิ๊กล้อเล่นก็หมายถึงพี่ชายด้วยแหละแม่จะหมายถึงใครล่ะแล้วสำหรับภายในคันนี้พี่ปิ๊กว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เนี่ยพี่ปิ๊กว่าต้องพูดกันยาวเพราะว่าเดี๋ยวจอดรถแล้วก็ลงไปนั่งเลยดีกว่าพี่ปิ๊กอยากจะลองเหมือนกันว่าด้านหลังเนี่ยพื้นที่ของเขาเป็นยังไงที่เก็บของไม่รู้จะพอไหมโอเคถ้างั้นเราจอดข้างหน้าเลยนะคะนะโอเคตลอดเวลาที่ขับเนี่ยพี่ปิ๊กประทับใจกับพวงมาลัยของเขานะเขาใช้วัสดุที่หุ้มหนังเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีเลยนะแล้วก็มีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันเนี่ยที่ควบคุมได้หลากหลายเลยแต่น่าเสียดายอยู่อย่างนึงถ้าเขามีแพดเดิลชิฟต์เนี่ยจะทำให้รถคันนี้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นเราบอกว่านะการออกแบบภายในของเขาเนี่ยเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำซึ่งทำให้ดูเรียบหรูดูดีนะแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยเขาใช้ลายไม้ตัดกับสีลายไม้สีเทาสไตล์สแกนดิเนเวียนมันก็ดูลงตัวดีเหมือนกันนะส่วนเบาะก็คือหุ้มหนังนั่งสบายแล้วก็พี่ปิ๊กสังเกตไหมพนักพิงตรงนี้เนี่ยมันปรับไม่ได้แต่ว่าในมุมมองของความปลอดภัยเนี่ยพวกว่ามันปลอดภัยกว่าเพราะมันสามารถซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไปเราไปดูข้างหลังดีกว่าโอเคเราไปลองนั่งกันไหมกว้างไหมไม่รู้มันก็กว้างเหมือนกันนะมีที่เก็บน้ำอยู่ตรงนี้แหมวางแก้วน้ำได้แล้วก็เก็บของได้นิดหน่อยนะตรงนี้ไปเราไปดูข้างหลังไหมว่าข้างหลังเก็บของได้เยอะหรือเปล่าไปเอ้าแอบเอาของมาใส่เมื่อไรเนี่ยก็น้องรู้ไงว่าพี่อยากทดสอบความกว้างขวางของท้ายรถน้องก็เลยจัดของใส่มาให้เลยมันก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันเนาะก็กว้างดีงั้นเราไปดูภายนอกกันเถอะไปVolvo V60 คันนี้เนี่ยออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียนเลยนะ
ส้นสายของเขาเนี่ยดูสปอร์ตสะอาดแล้วก็เรียบง่ายที่โดดเด่นของเขาก็คือกระจังหน้าที่เป็นช่องดักอากาศขนาดใหญ่ชุบโครเมียมเนี่ยแล้วก็ไฟที่เป็นทรงแนวนอนเป็นตัว T เนี่ยนะไฟเนี่ยจะปรับสูงต่ำเองอัตโนมัติในเวลากลางคืนที่พิเศษของเขาก็คือว่าเวลาที่มีรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยไฟสูงเนี่ยจะถูกปรับแวกให้ไม่รบกวนคันข้างหน้าเหมือนกับว่าไฟเนี่ยเต้นระบำได้ตอนกลางคืนเลยนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นไฟท้ายแบบ LED แนวตั้งรูปทรง Lแล้วก็มีสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะที่ชอบที่สุดเลยนะก็คือว่ามูนรูฟบนหลังคาที่เปิดยาวไปถึงข้างหลังเลยเนี่ยสามารถเปิดรับลมได้เวลาขับมาต่างจังหวัดเปิดลมเย็นๆได้เลยทดสอบกันมาครบทุกหัวข้อแล้วเนี่ยเรามาสรุปกันหน่อยดีไหมปุ๊กขอเทใจให้คันนี้เลยพี่ปิ๊กคุ้มค่าราคามากๆอันดับแรกเลยนะเรื่องของความปลอดภัยทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo คำนี้ยังใช้ได้อยู่ระบบความปลอดภัยของเขาเสถียรมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เคยขับมานะอันดับ2ก็คือว่าเรื่องของสมรรถนะโดยรวมต้องเรียกว่าดีเลยแหละพี่ปิ๊กประทับใจเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาเขามีทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ไฟฟ้ารวมกันเนี่ยถึง407แรงม้าราคาที่เขาตั้งไว้ 2,690,000 เนี่ยนะเป็นราคาที่สุดเล้าใจเลยถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถเอสเตทแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับรายการพี่น้องลองรถถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดชมนะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายในช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ที่จะมาอัปเดตให้เราได้ฟังกันเราไปฟังกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเราพักเรื่องโควิด19ไว้สักพักหนึ่งกันนะครับไปคุยเรื่องเบาๆกันบ้างที่เบาที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับโอ้เบาจริงๆเบามากนะครับตอนนี้แก๊สฮอลลิตรนึงไม่ถึง20บาทแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจจนได้นะครับในบ้านเรานี่เองเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมเรื่องของน้ำมันนี่แหละน้ำมันนี่แหละคือมีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญออกมา3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือที่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของการจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์91ครับนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มในประมาณเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับประเด็นถัดมาคือจะให้แก๊สโซฮอล์ E20นะเป็นน้ำมันมาตรฐานเบนซินพื้นฐานเบนซินพื้นฐานเบนซินพื้นฐานปกติเนี่ยก็ E91 95นี่ก็คือ E10 ใช่นะประเด็นเป็น E20 และที่สำคัญมากก็คือเขาจะยกเลิกการชดเชยราคาไฮบริดของแก๊สโซฮอล์ E85 นะครับ
ก็คือไม่ส่งเสริม E85 ไม่ส่งเสริมแล้วคือตอนนี้ E85 คือราคาคือน้ำมันที่มีราคาถูกที่สุดครับของแก๊สโซฮอล์เนี่ยก็คือชดเชยมากที่สุดชดเชยมากที่สุดจริงๆคือชดเชยประมาณ 7-8 บาทนะครับซึ่งก็ถ้าไม่ชดเชยเนี่ยมันราคามันจะกลายเป็นแก๊สโซฮอล์ที่มีราคาแพงที่สุดเลยแพงที่สุดใช่นะครับเพราะตอนนี้มันลิตรแล้วล่าสุดประมาณ 15-16 บาทคือแอลกอฮอล์แพงกว่าน้ำมันตอนนี้ใช่มันจะขึ้นไปเป็น20กว่าบาทจะแพงกว่าแพงกว่า95ด้วยครับนะครับอันนี้ก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะดูกันเนี่ยผมไปย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆ E85 เนี่ยรัฐบาลให้การส่งเสริมมาตั้งแต่ปี51โอ้โหคือเริ่มตั้งแต่ปี51โดยใช้จ่ายไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะโดยอ้างถึงเรื่องของการเรียกว่าสร้างความยั่งยืนให้กับพลังงานไทยนะครับครับก็คือแล้วก็ช่วยเกษตรกรมันสับปะหลังอ้อยพวกนี้ระบายของที่เรียกว่าเหลือใช้ที่ผลิตเอทานอลนะครับก็เลยส่งเสริมอีกับ E85 ขึ้นมาโดยมีมาตรการหลายอย่างเลยตอนนั้นบอกว่ายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับรถที่คือรถต้องปรับปรุงใช่ไหมที่ใช้ไอ E85 ได้เพื่อให้มันใช้ E85 ได้นะครับก็ยกเลิกอากรขาเข้าให้การให้ชิ้นส่วนหรือรถยนต์ที่จะใช้ E85 ได้ยกเลิกภาษีสรรพสามิต E85 ของน้ำมัน E85 นะครับแล้วก็เอาเงินกองทุนมาชดเชยเนี่ยเพื่อให้ราคามันถูกเพื่อส่งเสริมให้คนใช้ซึ่งคนก็ยินดีใช้เพราะมันถูกและบริษัทรถยนต์ก็ขานรับนโยบายนี้ออกรถที่สามารถใช้ E85 ได้มามากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปคือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะโอ้โหตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลย E85 เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ส่งเสริมบอกด้วยว่าจะต้องส่งเสริมไม่มีการใช้อย่างครบวงจรก็คือใครๆก็ใช้เนี่ยใช้อย่างทั่วถึงในภายใน10ปีซึ่งภายใน10ปีก็ประมาณแถวๆนี้แหละนะครับพอเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ53-54ซึ่งเริ่มมีรถใช้ E85 ออกมาแล้วคนก็ใช้จริงๆคนก็ใช้เพราะว่ามันถูกแม้ว่าจะมีการทดสอบแล้วว่ามันกินน้ำมันกว่าครับนะครับครับอัตราสิ้นเปลืองมันมากกว่าอัตราสิ้นเปลืองมากกว่า E20 หรือ E10 เนี่ยแต่ว่าเมื่อชดเชยกับราคาน้ำมันแล้วมันก็ประหยัดกว่านิดหน่อยใช่ไหมพอใช้ได้พอใช้ได้แล้วเวลาเติมก็ใจไม่สั่นครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้พลิกกลับจะเริ่มส่งเสริมแล้วE85 เริ่มส่งเสริมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มส่งเสริมไม่อย่างที่บอกราคามันจะขึ้นไปประมาณ 7-8 บาทมันจะเท่ากับลิตรละประมาณ20กว่าบาทครับในขณะที่ E20 ตอนนี้ราคาถูกสุดๆเลยคือลิตรประมาณ17บาทครับก็ลำบากกันสิก็ลำบากเลยทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นนโยบายแล้วไม่รู้ว่าจะปรากฏเป็นจริงอย่างไรนะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง E85 เนี่ยครับนะครับคือถ้าน้ำมันมันยังราคาถูกอยู่อย่างเงี้ยนะครับนโยบายการกำหนดไอ้เรื่องที่จะส่งเสริมอะไรต่างๆเนี่ยจะทำยากมากเลยครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าน้ำมันมันจะกลับขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ถูกไหมฮะคือถ้าตกลงกันได้หรือว่ามองเห็นความเหมาะสมกันได้เนี่ยเขาลดกำลังการผลิตลงมาเนี่ยแน่นอนเมื่อ demand supplyตอนนี้เนี่ยดีมานด์เนี่ยมันก็มีเท่าๆเดิมนะครับซัพพลายมันมากขึ้นราคามันก็ตกแต่ต่อไปถ้าเขาตกลงกันได้เนี่ยเขาทำให้ไอ้ตัวส่งไอ้ของเขาเนี่ยให้ลดจะปริมาณลงราคามันก็จะขึ้นคราวนี้ขึ้นเอาอีกก็จะมาส่งเสริมกันอีกไหมใช่ไหมฮะใช่ตรงนี้เนี่ยผมว่าเอางี้คือเอาเป็นทีละเรื่อง3เรื่องใช่ไหมเรื่องแรกที่บอกว่าจะลดยกเลิกน้ำมัน91ครับอันนี้เห็นด้วยนะคือจริงๆแล้วมัน91กับ95ตอนนี้เนี่ยจริงๆออกเทนมันมากกว่าเนี่ยดีกว่านะครับแล้วถ้ายกเลิกไปมันก็จะเรียกว่าทำอย่างอื่นได้นะครับอันนี้เห็นด้วยนะครับเรื่องที่2คือจะใช้ E20 เนี่ยเป็นพื้นฐานไอ้ E20 เนี่ยมันเป็นใช้มานานแล้วนะแล้วตอนนี้รถต่างๆก็เรียกว่าปรับตัวกันไปเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ E20 ได้ใช้ E20 ได้ครับคราวนี้พอมาถึง E85 เนี่ยอันนี้เสียดายนิดหน่อยครับคือเสียดายเนี่ยความจริงถ้าเราทำลักษณะที่ผมเคยพูดแนะนำไปหลายทีนะครับว่าอย่างเช่นประเทศบราซิลเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ส่งเสริมแบบเมืองไทย
คือเขาให้มีการแข่งขันคนที่ขายแอลกอฮอล์คนเหล่านั้นก็คือทำน้ำตาลด้วยว่างั้นเถอะคราวนี้ราคามันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าน้ำตาลโลกเนี่ยราคาเป็นยังไงถ้าราคามันดีเนี่ยคนก็ไปทำน้ำตาลหมดใช่ไหมคราวนี้ถ้าราคาไม่ดีก็หันมาทำแอลกอฮอล์เพราะนั้นแอลกอฮอล์ก็เหมือนกับน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละมันก็มีขึ้นลงบราซิลเอาอย่างนี้บราซิลบอกว่าให้เวลาบริษัทรถยนต์5ปีทำไปเลยให้ใช้ได้ 100% เลยครับคือจะใช้แอลกอฮอล์ 100% ก็ได้น้ำมัน 100% ก็ได้คราวนี้แต่ละวันเนี่ยเขาจะมีราคาเนี่ยติดให้เห็นว่าน้ำมันวันนี้ลิตรละเท่านี้แอลกอฮอล์ลิตรละเท่านี้คุณจะใช้วิธีเติมแบบไหนก็ได้จะเอา50 50หรือวันนี้เอ้ยแอลกอฮอล์ถูกนะเติมแอลกอฮอล์100ก็ได้เอ้วันนี้เบนซินถูกนะเติมเบนซินร้อยก็ได้แอลกอฮอล์ก็ต้องทำราคามาสู้เหมือนกันเบนซินก็ไม่กล้าขึ้นแอลกอฮอล์ก็ไม่กล้าขึ้นเพราะคนเลือกได้เนี่ยถ้าเราทำนโยบายอย่างนี้เนี่ยนะครับจนป่านนี้ไม่ต้องมาบอกส่งเสริมอย่างนั้นส่งเสริมอย่างนี้เพราะเราใช้แอลกอฮอล์ได้เต็มร้อยเลยหรือไม่ก็คือใช้เบนซินเต็มร้อยเลยในกรณีที่เบนซินถูกตอนนี้แอลกอฮอล์ก็ต้องมาสู้ถูกไหมฮะเนี่ยคือวิธีคิดเนี่ยผมว่ามันต้องลึกซึ้งกว่านี้ไม่งั้นก็คือคนก่อนคิดว่าอย่างนี้แมวละไม่ส่งเสริมคือนโยบายไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนไงครับอย่างสมมติเป็นบริษัทรถยนต์ก็คงเซ็งนะเซ็งเพราะตอน E85 มาก็เรียกว่าปรับปรุงหรืออะไรหลายลงทุนเยอะแยะที่จะทำให้รถเองใช้ E85 ได้ใช่แล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไอ้ที่ว่าจะส่งเสริมไม่ส่งเสริมแล้วเพราะราคารถมันก็ต้องขึ้นพอขึ้นมาน้ำมันก็ขึ้นอีกคนก็ต้องเลิกใช้ได้ทำยังไงที่มีอยู่แล้ววนมาวนไปวนมายังโชคดีที่รถที่ใช้ E85 มันใช้ E20 ได้ได้นั่นไงแต่ว่าพูดแล้วมันก็คือแล้วตอนนั้นมึงจะทำไมอารมณ์ประมาณนั้นนะเอาละแต่ยังไงก็ตามคือมันมาบ่นตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่านโยบายที่ทำเนี่ยนะครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่บอกจะเลิกไอ้ที่เป็นอะไร91เนี่ยให้ใช้เป็น95ให้ใช้95ให้ใช้95 E20 เป็น E20 เป็นพื้นฐานโอเคอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้อย่างนี้ได้อยู่แล้วครับแต่พอมาถึงไอ้ตัว85เนี่ย E85 เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยครับนะน่าจะคิดใหม่แล้วก็ทำใหม่ซะทีคือมีข่าวบางข่าวออกมาเลยว่าปตท.จะเลิกขาย E85 แล้วซึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าไม่จริงนะยังขายอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ใครยังใช้อีกแบบมากก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่มันจะแพงขึ้นนะการจะแพงขึ้นเนี่ยก็รอดูเมื่อไหร่เขาบอกเมื่อไหร่เขาบอกว่าปีหน้าตอนนี้คือการเสนอเหมือนมีสถาบันบริหารกองทุนพลังงานเนี่ยอ๋อครับเสนอให้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเนี่ยครับพิจารณายกเลิกส่งเสริมอ๋อครับก็แน่นอนคือตอนนี้ถ้ายกเลิกส่งเสริมไม่เสียอะไรรัฐไม่เสียอะไรเพราะว่าน้ำมันตอนนี้มันถูกไงทีนี้ถ้าเราไปส่งเสริมแอลกอฮอล์มันก็ไม่ดีใช่ไหมทีนี้แล้วแอลกอฮอล์มันจะยังไง จะมีเดินขบวนอีกไหมแม่นสิแล้วเกษตรกรจะว่ายังไงเนี่ยใช่ไหมคือมันเกี่ยวโยงกันเกี่ยวโยงกันใช่ครับไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรมากกว่าที่เรารู้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องดูกันลึกๆนะครับเรื่องนี้พบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage ของเราได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าเทคโนโลยีช่วยขับที่เรานำเสนอในช่วงเอ็กซเรย์มาจากรถรุ่นอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามานะครับที่ inbox fanpage ของเราทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ